This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักถนนข้าวสารเป็นอย่างดีช่วงโควิดหนักจริงๆหนักเพราะว่าเราปิดประเทศเลยแล้วรายได้ของถนนข้าวสารเนี่ย 80-90% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต้องบอกว่าเป็นเฉพาะธุรกิจไม่ใช่ทุกธุรกิจถ้าโรงแรมคุณจบไปเลยไม่ต้องพูดถึงโรงแรมโฮสเทลแกสเฮาส์ที่คุณขาย experience ครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้ข้าวสารเนี่ยมันมี experience มากขึ้นเราสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อีกเยอะถ้าเราทำงานหนักขึ้นเราต้องหาอะไรใหม่ๆไปขายเขาบ้างครับเอ๊ะทำยังไงให้เขาควักเงินออกมาให้ได้มากที่สุดครับนั่นคือแผนบนถนนข้าวสารในอนาคตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้ครับจะมาคุยถึงพื้นที่หนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ถือว่าเป็นแรงดึงดูดนะครับในการดึงนักท่องเที่ยวนั้นมาเที่ยวประเทศไทยได้เสมอๆเลยนั่นก็คือพื้นที่ข้าวสารครับก่อนหน้านี้หลายท่านจะรู้นะครับว่าข้าวสารเองเหมือนกับทุกที่ทั่วประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ไปแต่วันนี้ข้าวสารกลับมาแล้วโควิดจบไปแล้วความคืบหน้าในส่วนนี้เรื่องนักท่องเที่ยวก็ดีเม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารคุณสง่าเรืองวัฒนกุลพี่สง่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับหลังสุดผมเจอพี่สง่านี่ช่วงโควิดเลยนะใช่ช่วงนั้นพี่สง่าบอกว่าขอให้มันจบในไม่กี่เดือนปรากฏมันลากเป็นปีครับพี่ผมอยากให้เล่าฟังว่าจากตรงนั้นพี่สง่ากับผู้ประกอบการข้าวสารเจออะไรบ้างตอนนี้พลิกกลับมาแล้วหน้าตาของข้าวสารเป็นยังไงครับโอ้โหต้องบอกช่วงโควิดหนักจริงๆหนักเพราะว่าเราปิดประเทศเลยแล้วรายได้ของถนนข้าวสารเนี่ย 80-90% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวมาจากนักท่องเที่ยวเป็นหลักครับเพราะนั้นเราปิดประเทศไปก็ถ้าได้นอนทุกคนไม่อยู่เลยถนนนี่ล้างเลย3ปีเกือบ3ปีนะฮะตรงนั้นก็เราก็พยายามที่จะเอ๊ะทำยังไงในฐานะนายกสมาคมจะหาโอกาสอะไรที่จะมาฟื้นฟูตรงถนนช่วงโควิดนะครับเราก็เปลี่ยนจาก walking street ให้เป็น entertainment เราเอา night life มาเป็นตัวนำนะครับเพราะเราเชื่อว่ายังไงคนไทยก็ยังมีอยู่ตรงนี้มันก็ยังเที่ยวได้อยู่ยังท่องราตรีได้ยังท่องราตรีได้เราก็ปรับตรงนั้นให้ผู้ประกอบการใครที่มีเงินอยู่อะไรก็แล้วแต่อยากจะปรับร้านตัวเองมาเน้นเป็นเรื่องของ entertainment ตรงนั้นก็ช่วยในช่วงโควิดให้เราพ้นมาพอไหวไหมครับพี่ช่วงนั้นต้องบอกว่าถือว่าดีมากดีกว่านะครับช่วงปี20ที่เริ่มโควิดแรกๆเนี่ยเอาเฉพาะกลุ่มของผมก่อนก็แล้วกันเราติดลบอยู่ประมาณสัก40ล้านมั้งฮะช่วงประมาณ 6-7 เดือนแรกแต่ว่ามาพลิกฟื้นปลายปีเพราะปลายปีมันก็จะช่วงแรกๆมันโควิดมันจะเริ่มหายไปแล้วมันคุมได้แล้วพอมาปลายปีปุ๊บเราก็ค่อยเปิดเวลาเปิดแล้วก็ทุกอย่างมันก็เริ่มกลับมาเอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์นะฮะเราพยายามพลิกฟื้นกลับมาโอ้ผมนึกออกละแล้วก็มาเจอช่วงปี21เดลต้าที่หนักเดลต้าอันนั้นเจ็บกว่าอันนั้นก็เจ็บกว่าอันนั้นก็หนักไปอีกนะฮะแล้วก็มากลับลบๆลงไปอีกแล้วก็ค่อยๆตีตื้นกลับมานะฮะต้องบอกว่าเป็นเฉพาะธุรกิจไม่ใช่ทุกธุรกิจถ้าโรงแรมคุณจบไปเลยไม่ต้องพูดถึงโรงแรมโฮสเทลแกสเฮาส์จบเลยไม่มีคนมาพักไม่มีเพราะว่าเป็นคนไทยซะเป็นหลักถูกต้องเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้เราอยู่ได้ก่อนนะฮะธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์คือสิ่งที่เราเจาะตรงนั้นเลยเน้นตรงนั้นเลยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่มีใครมาวอล์กอยู่แล้วครับ ครับพี่สง่าจากตรงนั้นส่วนนี้แน่นอนว่าตอนนั้นเราสร้างฐานลูกค้าคนไทยมาละนะฮะทีนี้โควิดกลับมาปั๊บเนี่ยอยากให้พี่สง่าเล่าให้ฟังว่าลูกค้าที่กลับมายังเป็นกลุ่มเดิมๆไหมพฤติกรรมมุมมองที่เขามีต่อเราเปลี่ยนไปไหมลูกค้าคนไทยที่ครั้งหนึ่งตอนนี้เขามาจับมือกันแล้วเนาะยังคงอยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก่อนเปลี่ยนไปก่อนโควิดเนี่ยเอาก่อนโควิด10ปีเลยนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์คือยุโรป 10% เป็นเอเชียอ๋อนี่ก่อนโควิดนะฮะก่อนโควิด10ปีนะคือคนจีนที่ว่ามาเยอะๆนี่อาจจะไม่ได้เป็นไม่ได้เข้าตลาดเยอะเท่าไหร่ยังเลยนะฮะแล้วก็หลังๆนั้นมิกซ์ก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเป็นประมาณก่อนโควิดประมาณสัก 2-3 ปีเนี่ยเป็น 70-30 ละเป็น70ยุโรป30เอเชียโอ้ครับตลาดเกาหลีตลาดญี่ปุ่นตลาดจีนครับเริ่มจำนวนมากขึ้นทำให้มิกซ์มันเปลี่ยนแต่ภาพรวมของนักท่องเที่ยวสูงขึ้นนะครับอันนี้คือก่อนโควิดพอหลังโควิดไปปุ๊บหายหมดละแล้วก็เริ่มกลับมาล้างกระดานใหม่หมดเลยหมดเลยล้างกระดานใหม่หมดเลยมานับหนึ่งใหม่ยุโรปมาอันดับแรกครับเพราะยุโรปไม่กลัวโควิดโอ้นี่ฐานอ๋อฝรั่งจริงฝรั่งไม่กลัวโรคระบาดเขาไม่ใส่หน้ากากตั้งนานแล้วเราปิดประเทศอยู่เนี่ยเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วคือเป็นก็เป็นใช่เขาไม่สนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันที่เราเปิดประเทศเนี่ย
ยุโรปก็เลยกลับมาอันดับแรกครับเขามาหูยกลับมาเลยครั้งนี้มิกซ์มันก็เปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิม90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นฝรั่งเป็นหลักเป็นเกือบ 100% เป็นฝรั่งเป็นหลักนะครับเหลือแค่ 10% เพราะเรายังกลัวกันอยู่เอเชียทุกคนกลัวอยู่นะครับก็แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมด้วยก็มีปัญหาตอนนั้นก็เป็นเอเชียเพราะฉะนั้นไตรมาส1ผมจำได้เลยโอ้โหดีมากยุโรปกลับมาครับแล้วก็ใช้จ่ายดีทุกอย่างคึกคืนกลับมาแต่ว่านี่คือ1ของปีที่แล้วใช่65นะฮะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะตลาดมันน่าจะกลับมาเร็วขึ้นละแต่สุดท้ายก็ดูแล้วเอเชียก็ยังไม่ไปไหนเลยไม่ขยับเลยนะครับก็เราก็ฐานใหม่กลับมาละฐานคนไทยก็ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่เพราะเราเคยสร้างมาละครับเรามีโอ้โหต้องเอ่ยชื่อนึงเราดึงท่าช้างมาจากเชียงใหม่เงี้ยโอ้โหคนต้องมานั่งเข้าคิวจองคิวอะไรคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็มาเราพยายามหาใหม่เรียกว่าร้านใหม่ๆเพื่อดึงกลุ่มใหม่ๆมาเที่ยวบนถนนข้าวสารครับตัวนี้คือเป็นตัวแม่เหล็กตัวนึงที่ทำให้นักท่องเที่ยวลาตีเนี่ยของคนไทยเนี่ยมาที่ข้าวสารเพราะฉะนั้นก็เป็นฐานตัวใหม่ที่เราได้มาครับผมขอแยกเป็น2 ส่วนก่อนครับพี่ผมไปที่นักเที่ยวชาวยุโรปที่มานะครับหลายคนสมัยก่อนเวลาที่นึกถึงข้าวสารจะนึกถึงโลบัจเจ็ตนะครับหลังจาก3ปีผ่านไปมุมมองของชาวต่างชาติหรือว่าชาวยุโรปที่เข้ามาเนี่ยเขามองข้าวสารเปลี่ยนไปไหมและพฤติกรรมความคาดหวังเขาที่มีต่อเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไหมครับผมว่าเขายังมีมุมมองเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าที่มาข้าวสารเนี่ยมันอาจจะมีบัดเจ็ตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสเปนดิ้งส่วนหนึ่งนะเพราะวันนี้ข้าวสารเนี่ยมันสมัยก่อนนี่ต้องบอกว่าโหโรงแรมประมาณสักเตียงละ200 250 300ยุคสมัยผมตัวเป๊กอยู่นั่นนะ ใช่คือคุณที่อยู่แถวนี้ผมจำได้วันนี้มันมีวิ่งไปถึง 3-4-5,000 ครับที่โรงแรมที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถนนเป็นถนนพระอาทิตย์ใกล้ๆกันโอ้เพราะนั้นมันมีโรงแรมที่มีเกรดเข้ามาละนั่นหมายความว่ามันเป็นดีมานด์ไม่ใช่แค่บัดเจ็ตละนะครับวันนี้เราเห็นนักท่องเที่ยวเดินเข้าไป Starbucks จ่าย100กว่าบาทไม่ได้สนใจเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามาเจอคนไทยเนี่ยคนไทยนึกต่อแล้วต่ออีกก็เป็นพวกเรานี่แหละคือมันเป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วว่าวันนี้เขาตั้งใจมาเมืองไทยเขามีบัดเจ็ตเท่าไหร่ที่จะใช้เท่าไหร่นะครับถือว่าจะเป็นบัดเจ็ตเองแล้วเนี่ยเขาก็จะมี 40,000 1ทริปเพราะเขาไม่ใช่มาแค่กรุงเทพครับเขาก็จะไปเกาะต่างๆที่เขามาเขาใช้ที่เราเป็นฐานที่มั่นก่อนเนาะถูกต้องใช่ครับเพียงแต่ว่าเขาเน้นนะเขาอาจจะไม่สเปนในเรื่องของห้องพักเพราะหลักๆเขาอยู่ข้างนอกแต่ว่าเขาสเปนตัวอื่นทีนี้มุมมองในอนาคตต่อไปครับพี่มองว่า positioning ของข้าวสารจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นการมัดใจกลุ่มเดิมการอัปเกรดกลุ่มเดิมในเรื่อง spending หรือการที่จะกระตุ้นให้นักเที่ยวชาวเอเชียซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าค่อยๆมาละนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวก็คือเรื่องจีนนะครับขณะเดียวกันการโปรโมทให้คนไทยเข้าไปเที่ยวอย่างเข้มแข็งกว่าเดิมวิชั่นของพี่ในการมองไปข้างหน้าคือไงบ้างครับคือวันนี้ผมเชื่อว่าข้าวสารมันอิ่มตัวมันต้องขยายเพราะว่า400เมตรเนี่ยมันสั้นมากแล้วก็จริงนะก็จริงมีใช่แล้วเรามีนักท่องเที่ยว 20,000 กว่าคนต่อวัน 20,000 กว่าคนต่อวันนักท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องขยายตรงนี้ออกไปเพิ่มมากขึ้นจาก400เมตรวันนี้อาจจะต้องไปที่ถนนจักรพงษ์หรือถนนรามบุตรีให้มากขึ้นนะครับขยายโซนเหมือนกันขยายโซนวันนี้อย่างที่ผมบอกวันนี้เรามีนักท่องเที่ยว 20,000 กว่าคนเนี่ยทำยังไงให้เขาควักเงินออกมาให้มากที่สุดหน้าที่ของรัฐบาลคือนำนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศหน้าที่ของพวกเราคือทำยังไงให้เงินออกจากกระเป๋าเขาในพื้นที่ของเราในพื้นที่ของเราในเมื่อเขาเหยียบมาแล้วนะครับจริงๆผมมีแพลนว่าเราจะอยากขยายถนนนะครับจากข้าวสารเนี่ยไปตรงหน้าชนะวัชนะสงครามแต่ว่าทำเป็นวิกเอนด์มาร์เก็ตไปก่อนไม่เป็นไรนะครับพื้นที่อาจจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นเรื่องของเยาวชนนะครับเราจะมีนักเรียนศิลปากรเพาะช่างธรรมศาสตร์ที่อยากจะมีแสดงผลงานโชว์เคสให้เขาใช่โอ้ใช่ตรงนี้มันต้องมีมหาลัยหลายแห่งนะมันต้องมีโชว์เคสให้เขาคือเขาคือคนรุ่นใหม่แล้ววันนี้คนที่มาเที่ยวอ่ะกลุ่มใหม่นะพวก FIT นี่กลุ่มวัยรุ่นทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ที่มานะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะคลิกกันก็ได้ครับอันนี้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองโอท็อปซึ่งวันนี้เราเข้าสารนี่บางครั้งอะไรที่คิดไม่ออกอาจจะเปิดร้านนวดเท้าคิดไม่รู้จะทำอะไรขายของซ้ำๆกันวันนี้กางเกงช้างหาได้เป็น10ล้านโอเคพอฮิตปั๊บก็ทุกคนทำหมดทุกคนทำหมดคือเราต้องหาอะไรใหม่ๆไปขายเขาบ้างครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จนผมบอกเซ็กชันหนึ่งคือเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเขาอาจจะมีไอเดียใหม่ๆเพื่อจะสานต่ออะไรก็ว่าไปอีกอันนึงอาจจะเป็นโอท็อปนะครับที่จะเอาจังหวัดไหนมาลงแต่ว่าต้องหมุนเวียนไม่ใช่แช่แข็งแบบนั้นนะครับอันที่สามคือสิ่งที่เราพยายามที่จะ
ประสานระหว่างแผงลอยผู้ประกอบการที่อยู่บนถนนข้าวสารกับเจ้าของอาคารเพราะวันนี้ก็มีเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันตลอดเราอยู่ในอาคารคุณเอาแผงลอยมาตั้งรัฐบาลปล่อยให้แผงลอยมาบังหน้าบ้านอย่างเงี้ยก็บ้านฉันเนาะบ้านฉันน่ะอาทิตย์ละ6วันอย่างเงี้ยเอ๊ะมันก็ต้องทำยังไงเขาอยู่ด้วยกันให้ได้ก็เย็นๆอาจจะเอาตรงนี้เอาไปอยู่ข้างนอกเจ้าของบ้านก็จะได้ทำมาค้าขายโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามคิดเอ๊ะเราจะจัดระเบียบกันใหม่ทำยังไงให้ทุกคนอยู่ได้ทำยังไงให้400เมตรเนี่ยกระจายเป็นหลอด100 1,000 เมตรครับเขาจะได้เดินอันไหนที่เขาชอบเขาก็ซื้ออันไหนไม่ชอบก็ไปหนังซื้อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีแตกต่างหลากหลายนะครับบางคนชอบอาร์ตบางคนชอบทานข้าวทานอาหารไทยบางคนชอบถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะทำยังไงให้เขาควักเงินออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นคือแทนบนถนนข้าวสารในอนาคตครับตอนนี้เราพูดถึงยุโรปเป็นหลักนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเอเชียแล้วผมเชื่อว่าจีนเองในอนาคตอันใกล้อาจจะมาแต่แน่นอนพฤติกรรมอาจจะไม่ได้มาเป็นรถทัวร์เหมือนเดิมนะฮะแปลกไปมองว่าเราจะดึงเขาให้เข้ามานะครับมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวของข้าวสารยังไงบ้างครับคือจีนเนี่ยแปลกคือเขาตามเรื่องของออนไลน์ค่อนข้างมากเว่ยปัวอะไรของเขาในเว็บพวกเขาเนี่ยเวลาเราเกิดเหตุการณ์อะไรปุ๊บเขาไปเขียนปุ๊บเนี่ยหูมันกระจายได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะดึงกลุ่มพวกนี้เนี่ยมาทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งให้กับเรานะครับข้าวสารเนี่ยมันมีจุดขายของมันค่อนข้างแน่นอยู่แล้วชื่อเสียงมันไประดับโลกละนะครับไม่ว่าจะสงกรานต์เดี๋ยวนี้เขาดาวหรือฮาโลวีนเราทำไประดับโลกละนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักถนนข้าวสารเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้คนจีนเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นะมันมีสินค้าที่อยู่สามารถเป็นโลเคอลจริงๆไม่ใช่อยู่ไปเดินในห้างอย่างเงี้ยอ๋อนี่โอเทนติกแท้ๆถูกต้องคือนี่คือจุดขายของชิคโอทาวในเขตพระนครอ๋อก็เรียกชิคโอทาวผมเชื่อว่าสิ่งที่คนจีนมาบ้านเราเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายแต่เขาอยากได้สัมผัสอะไรไทยแท้ๆจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะห้างเดี๋ยวนี้มันคุณไปเดินที่ไหนมันเหมือนกันหมดทั่วโลกยูนิโก้มีทั่วโลกหมดทั่วโลกไหมฮะทุกแบรนด์พวกนี้แต่ว่าอะไรที่เป็นไทยๆอะไรที่เป็นแฮนด์เมดของไทยอะไรที่เป็นอาหารไทยจริงๆที่คุณเห็นประสบการณ์วันนี้คุณมาเพื่อมา experience ที่คุณขาย experience ครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงให้ข้าวสารเนี่ยมันมี experience มากขึ้นผมยกตัวอย่างงานสงกรานต์วันนี้ทุกคนคิดมาเล่นน้ำครับสาดน้ำผมบอกว่าผมคุยกับทางผอ.เขตว่าเอ๊ะทำไมเราสัก3วันก่อนสาดน้ำเนี่ยเรามาทำถนนข้าวสารหรือเขตพระนครให้เป็นไทยจริงๆให้ทุกคนมา3วันก่อนที่จะเล่นน้ำเนี่ยมาถ่ายรูปตำรวจก็ใส่ชุดไทยทุกคนใส่ชุดไทยในช่วงวันปีใหม่ของเราสงกรานต์ของเราสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นทั้งทาวเนี่ยเป็นชุดไทยจริงๆแล้วก็เนรมิตขึ้นมาก่อนเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนใช่แล้วก็เขาก็จะรู้เลยว่าโอ้โหไม่ได้เขาต้องมาละก่อนสงกรานต์มาถ่ายรูปมาถ่ายกับคุณวิทย์ใส่ชุดไทยทุกคนไปซื้อเช่าชุดไทยมาเดินกันเป็นเหมือนเมืองสมัยเก่าเพราะเราคือโอทาวเป็นแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมไปเป็นแลนด์มาร์คในช่วงก่อนสงกรานต์3วันแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกต้องตลอดปีลอยกระทงอะไรก็ตามแต่มันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่วันเดียววันนี้เราพยายามขาย experience นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรใหม่ๆทิศทางใหม่เลยสอดคล้องกับโลกโซเชียลมีเดียที่ทุกคนมีพื้นที่ผมถามพี่สง่าสั้นๆโอกาสหน้าเดี๋ยวได้คุยอีกแต่ว่าถามสั้นว่าถ้าเกิดว่าเทียบก่อนโควิดช่วงพีคกับตอนนี้เราตามช่วงพีคที่สุดอยู่เท่าไหร่ครับโอ้โหทั้งในแง่จำนวนและมูลค่าเม็ดเงินที่สำคัญครับผมเชื่อวันนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณสัก 60-70% เท่านั้นเองโอเคนะยังมีศักยภาพเพิ่มเติมโอ้ยังมีแน่นอนยังมีแน่นอนผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อีกเยอะถ้าเราทำงานหนักขึ้นนะครับรัฐบาลทำงานหนักขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวครับคำว่าเราทำงานหนักขึ้นนี่คงไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลกับผู้ประกอบการแต่ผมเชื่อคนไทยทุกคนสามารถดึงคนต่างชาติเข้ามานะครับอิ่มเอมกับเสน่ห์ทางวัฒนธรรมบ้านเราได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณพี่สง่ามากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผมดีใจที่ได้เจอนะครับเพราะเจอตั้งแต่ช่วงโควิดแรกๆเลยจนถึงตอนนี้กลับมาแล้วครับ60%ดีขึ้นแต่ยังมีอัพไซด์ในการที่จะเดินหน้านะครับสร้างเม็ดเงินเข้าสู่บ้านเราได้อีกหลายปัจจัยด้วยกันนะครับที่พวกเราต้องร่วมกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.